ครับมโนกนกกครับตอนนี้มาอยู่ชั้น2ครับประวัติของมุกดาหารรวมเผ่าไทยของมุกดาหารนะฮะเป็นชนชาติ8กลุ่มชาติพันธุ์ฮะมีภูไทยไทยอีสานไทยขาไทยแสกไทยย้อไทยกุลาไทยกระโซไทยกระเลิงปัจจุบันก็ยังอยู่ฮะผมพาไปดูนี่คือเครื่องรางของเจ้าเมืองมุกดาหารเก่าเขี้ยวหมูตันนี่เครื่องไม้กำนันผมพาไปดูนะเป็นลายชนเผ่าครับอยู่ร่วมกันครับสมัยก่อนการปกครองของมุกดาหารนะแต่2313ถึง2440ก็จะเป็นยังไงมีอุปราชมีราชวงศ์ราชบุตรมันสมัยโบราณนะขึ้นตรงต่อกรุงเทพครับเขาก็ปกครองกันเองนะเจ้าเมืองมี7ท่านเนี่ยสมัยก่อนเดี๋ยวผมพาไปดูนี่คือที่ใส่เอกสารครับเหมือนไปรษณีย์สมัยก่อนนะใส่เอกสารจากหมู่บ้านหนึ่งไปหมู่บ้านหนึ่งสมัยก่อนก็ปกครองกันเองฮะเป็นเมืองเป็นเมืองคำสะอีหนองสูงนะฮะปกครองกันเองเดี๋ยวพาไปดูครับนี่คือ
ต้นไม้ทองต้นไม้เงินครับที่เมืองมุกดาหารได้ส่งสวยต่อกรุงเทพทุกปีสมัยรัชกาลที่4ส่งจนถึงสมัยรัชกาลที่5อันนี้เงินด้วงเงินนาคสมัยก่อนเขาใช้กันครับนี่อาวุธดาบเงาเงาสัตว์อาวุธนะนี่การแต่งตัวขนาดศึกษาครับเป็นประวัติศาสตร์ครับใครว่างก็มาชมครับเมืองมุกดาหารตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เราเสียฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ฝรั่งเศสนะฮะรวมทั้งแขวงสุวรรณเขตที่สมัยก่อนเป็นส่วนหนึ่งของมุกดาหารฮะต่อมาก็ปฏิรูปการปกครองก็ให้ปกครองเป็นหัวเมืองเป็นจังหวัดเป็นอำเภอมุกดาหารก็เลยเป็นอำเภอขึ้นกับจังหวัดนครพนมครับและมณฑลอุดรครับแต่ก่อนก็เป็นอำเภอตอนนี้เป็นจังหวัดที่73ของประเทศไทยครับตั้งแต่ปี2525ครับผมแต่ผมมีประวัติอีกเมืองนึงก็คือเมืองหนองสูงมันสนุกมากเดี๋ยวไปถึงหนองสูงแล้วผมจะเล่าให้ฟังเมืองหนองสูงก็เกี่ยวพันกับเมืองมุกดาหารฮะอพยพมาจากฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงก็คืออพยพมาจากแขวงสารวันนะก็คือสุวรรณเขตปัจจุบันนะฮะสุวรรณเขตแขวงสุวรรณเขตเขาเรียกสุวรรณเขตนะอพยพมาน่าศึกษาประวัติศาสตร์ก็ว่างๆก็มาชมนะครับค่าชมก็คนละ30บาทครับก็เรียกว่าหอแก้วจังหวัดมุกดาหารนะสมัยก่อนฝั่งซ้ายก็เป็นปกครองร่วมกับมุกดาหารนะก็เป็นเหมือนเมืองเดียวกันนะส่วนในเขต
เมืองวังคำม่วนเซปูนสารวันนะอำนาจเจริญปากเซนะฮะตอนนี้ก็แยกกันเป็นประเทศลาวแล้วสุวรรณเขตนี่คือเส้นทางครับโอเคครับหอมปากหอมคอครับมโนกนอกกอเสร็จยัง